ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคราวนี้ที่เขาตีความไปแรงที่สุดคือโรคไหลบุคลิกคุณผู้ชมฮะโรคไหลบุคลิกนั้นเป็นโรคยังไงก่อนอื่นผมตั้งข้อสังเกตและข้อสรุปไว้ว่านายกวินไม่ใช่โรคไหลบุคลิกหรอกครับโรคไหลบุคลิกนั้นเป็นโรคจิตขั้นรุนแรงแต่โรคไหลบุคลิกนั้นหมายความว่าคนคนหนึ่งมี คนอีกหลายคนอยู่ในตัวคนเดียวเป็นต่างบุคลิกกันโรคเหล่านี้เคยเกิดขึ้นจริงนะสมมุติว่าผมจัดผมจะมีอีกคนหนึ่งชื่อจูดสมมติชื่อจูด,ม,ม,จดมีจัดกับจูดเวลาผมเป็นจัดผมก็จะเป็นจัดแต่เวลาเกิดท่ามกลางสถานการณ์ใดอีกสถานการณ์หนึ่งผมจะกลายเป็นจูดทันทีแล้วตอนที่จูดทําอะไรไปสมมติจูดไปฆ่าใครก็ตามตอนผมหลับปับ๊บตื่นขึ้นมาผมกลายเป็นจัด ผมจะไม่รู้ตัวนะว่าผมเคยเป็นจูดมาก่อนแล้วผมไปฆ่าคนอื่นเขาคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้แล้วกำลังมันผมจะยกตัวอย่างคดีหนึ่งให้ฟังเป็นคดีสะเทือนขวัญระดับโลกเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคุณผู้ชมฮะผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่มีชื่อว่าบิลลี่มิลเิแกนเชื่อไหมครับว่าเขามีกี่บุคลิกเขามี24บุคลิกในตัวเองฮะ และผู้ชายคนนี้เริ่มต้นจากการถูกกระทําโดยพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงนั้นทำร้ายร่างกายและข่มขืนบิลลี่ตั้งแต่บิลลี่ยังอยู่ในวัยเด็กบิลลี่เริ่มลักเล็กขโมยน้อยวิ่งจี้ชิงปล้นในร้านสะดวกซื้อแล้วจากนั้นออกจากคุกมาพัฒนาเป็นเรื่องของการตามล่าหาผู้หญิงแล้วฆ่าข่มขืนฮะ พอโรงพยาบาลรับบิลลี่เข้าไปนักจิตวิทยาและหมอจิตแพทย์วิเคราะห์ทันทีเลยว่าเขาเป็นโรคอะไรปรากฏอึ้งฮะเขาเป็นโรคหลายบุคลิกไม่ต้องบอกภาษาอังกฤษคืออะไรแล้วดูนะว่าบิลลี่มีบุคลิกยังไงบ้างบุคลิกที่หนึ่งของบิลลี่ก็คือตัวบิลลี่เองครับเป็นตัวตนของเขาเป็นบุคลิกหลักสคืออาเทอร อาเธอร์ Arthur, คือนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชและโลหิตวิทยาเขามีอำนาจกำหนดว่าจะปล่อยเอาบุคลิกไหนออกมาให้บิลลี่แสดงตอนนั้นนะ่ะเขาจะเป็นอาเธอร์แล้วในขณะที่เขาแปลงไปอีกร่างหนึ่งเขาชื่อเรเกนเป็นชาวยูโกสลาเวียผู้เต็มไปด้วยความเกลียดชังมีสำเนียงการพูดแบบสลาฟด้วยแล้วสามารถอ่านเขียนภาษาเซอร์เบียได้อย่างคล่องแคล่ว และบุคลิกนี้คือบุคลิกที่อันตรายที่สุดเพราะเวลาเขาฆ่าคนอื่นเขาจะฆ่าคนอื่นในนามเรเกน4คือเป็นอันเล่นอันเล่นเป็นมือกลองเป็นศินลปินเป็นนักวาดรูปมีศิละปะในการโน้มน้าวใจผู้อื่นและเมื่อเขาอยู่ในตัวอันเล่นเป็นบุคลิกเดียวหนึ่งใน24ที่เขาจะสูบบุหรี่ฮะ เวลาเขาเป็นคนอื่นเขาจะไม่แตะบุหรี่เลยแต่พอเขาเป็นอันเล่นปุ๊บเขาจะสูบบุหรี่จัดเลยมวนต่อมวนมวนต่อมวนมวนต่อมวนบุคลิกต่อไปคือทอมมี่นะถูกจําผิดเป็นเอเลนบ่อยๆเพราะมีลักษณะคล้ายกันมากแยกออกจากกันได้ตอนสูบบุหรี่เท่านั้น6คือแดนนี่หวาดกลัวคนโดยเฉพาะผู้ชายเพราะแต่ก่อนทําไมครับ เขาถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนเวลาเจอคนที่ลักษณะคล้ายๆพ่อเลี้ยงจะกลายเป็นบุคลิกแดนนี่ขึ้นมาทันทีและจะกลัวเข้าไปซ่อนและเข้าไปหลบอยู่ตามมุมต่างๆต่อมาคือเดวิดเป็นเด็ก8ขวบฮะผู้เก็บความรู้สึกเจ็บปวดไว้ในตัวเองเป็นเด็ก8ขวบเพราะโดนพ่อข่มขืนตั้งแต่8ขวบไงยามที่มินลีแกนคือบิลลี่เนี่ยรู้สึกเจ็บปวดและทุกทรมานสภาพร่างกายของเขาและบุคลิกจะกลายเป็นเด็ก8ขวบและเสียงเป็นเด็ก8ขวบด้วยนะฮะ บุคลิกต่อมาคือคริสตีนครับเป็นเด็กสาววัยสามขวบแล้วเสียงกลายเป็นผู้หญิงกลายเป็นเด็กเล็กๆทันทีจะปรากฏตัวออกมาเมื่อตัวบิลลี่นั้นรู้สึกปลอดภัยไร้ความกังวลพอเขารู้สึกสบายใจเขาจะกลายเป็นเด็กอายุสามขวบที่เป็นผู้หญิงทันทีฮะข้อต่อมาคือคริสโตเฟอร์พี่ชายวัย13ปีของคริสตีนเป็นคริสตีนไม่พอยังเป็นพี่ชายของคริสตีนด้วยและเป็นอาดาลลาน่า พอเป็นอดาดลานณาปั๊บจะกลายเป็นคนเจ้าระเบียบชอบทําครัวและชอบทําความสะอาดวันไหนก็ตามบิลลี่ตื่นนอนมาปั๊บแล้วบิลลี่ทําความสะอาดเข้าครัวทําทุกอย่างวันนั้นเขาเป็นอดาดลานาอันนี้แค่บุคลิกคร่าวๆนะยังมีอีกเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นบุคลิกที่ไม่น่าประสงค์ทั้งสิน้นแล้วนํามาสื่อสู่บุคลิกสุดท้ายคือบุคลิกที่24คือบุคลิกอาจารย์ บุคลิกนี้คือบุคลิกสุดท้ายหลังจากที่เขารับการรักษาอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาลจิตเวชเป็นระยะเวลายาวนานกว่า14ปีจนกระทั่งเขาสามารถพิสูจน์ได้ในสุดท้ายว่าอะไรครับว่าเขารู้ตัวว่าเขาเป็นอะไรตอนไหนสมมุติวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเขาเป็นบินลลี่โอเคเขารู้ว่าวันนั้นเขาเป็นบินลลี่และเขาไม่ลืมว่าเขาเป็นบินลลี่หลับไปปุ๊บอีกวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเป็นอดาลานาทำครัวใหญ่เลย ทำความสะอาดใหญ่เลยเขาก็จําได้ว่าวันนี้เขาเป็นอาราลาน่าแล้วเมื่อวานเขาเป็นบิลลี่นั่นแสดงว่าเขาหายป่วยจากโรคบุคลิกหลายบุคลิกดังนั้นจึงนํามาสู่ข้อสรุปของกวินกวินนั้นอาจจะไม่ได้เป็นโรคหลายบุคลิกครับเพราะกะวินนั้นรับสารภาพตรงๆกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าตัวกวินนะ่ะจำได้ทุกอย่างดังนั้นไม่ใช่ถ้ากวินเป็นโรคหลายบุคลิก กวินต้องจําไม่ได้ตอนที่ตัวเองยิงจาไม่ได้เพราะตอนที่ยิงกวินไม่ใช่กวินกวินเป็นอีกคนหนึ่งแล้วพอกวินรู้สึกตัวแล้วกวินกลับมาเป็นกวินกวินจะจําไม่ได้ว่าตัวเองเคยไปฆ่าคนเพราะตอนที่กวินฆ่าคนกวินไม่ใช่กวินฮะอ้าวดังนั้นเนี่ยครับนำมาสู่ข้อสรุปที่น่าจะไปถึงศาลว่าเป็นข้อยกเว้นไม่เกี่ยวกัน กับการที่กวินนั้นเป็นคนโรคจิตหรือไม่ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมนั้นน่าจะดําเนินไปในแนวทางนี้นี่คือข้อสันนิษฐานผมใช้คํานี้นะฮะนี่คือข้อสันนิษฐานยังมีเรื่องราวความสลับซับซ้อนอีกมากมายในแง่มุมของอาชญาวิทยาและนิติจิตวิทยาแต่วันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังว่าบ้าหรือไม่บ้ามันตัดสินกันได้ฮะมันมีมาตรฐานทางคาดีมากมายที่พิสูจน์แล้วว่าคนนี้บ้า หรือคนนี้ไม่บ้าแล้วเวลาโทษมาถึงจะลงโทษแบบเต็มจํานวนเต็มพิกัดหรือว่าลดลงมาตามดุละยะพินิจของศาลท่านเป็นเรื่องในอนาคตที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปเอาละครับนี่คือสรุปของเรื่องกวินนะฮะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs b ับส i b e YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าถึกข่าว 超灵魂。嗯嗯嗯嗯